สวัสดีครับผม 4B นักข่าวหน้าใหม่ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาเสนอข่าวประกันสังคมมาตาา33ไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มรอรับเงินชดเชย5 0 0 0บาทได้เลยผู้ประกันต้นมาตาา3 3ของกองทุนประกันสังคมจำนวน59,776รลาย มีสิทธิ์ได้รับมันชดเชยรายได้จำนวน5,000บาทสามงวดในเร็วๆนี้โดยจ่ายครั้งเดียวรวมเป็นเงิน1 5 0 0 0บาทเงื่อนไขในการรับเงินครั้งนี้คือต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา33หรือเรียกง่ายๆว่าปเป็นพนักงานเอกชนที่พึ่งว่างงานและจ่ายเงินสมทบป,ประกันสังคมไม่ถึง6เดือนภายในเวลา15เดือนย้อนหลัง ทำใหไม่เข้าเงื่อนไขาการรับเงินทดแทนระหว่างว่างงานจากกองทุนประกันสังคมนอกจากนี้ยังไม่เคยได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยโควิด1 9ในสัดส่วน6 2ของค่าจ้างรายวันและไม่เคยได้รับเงินเยียวยาจากโครงการอื่นๆของภาครัฐเช่น โครงการเราไม่ทิ้งกันโครงการเยียวยากลุ่มเบาบางเป็นต้นล่าสุดนางพิสมัยนิธิภัยบูรณ์รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมวงเล็บเปิดสป,สว,ปดสวงเล็บปิดกระทรวงแรงงานในฐานะโฆษกสปสเปิดถึงความคืดหน้าของโครงการจ่ายเงินชดเชยดังกล่าวให้ ประกันสังคมมาตรา33กับ PPTV ออนไลน์ว่าลูกย้างที่มีสิทธิ์รับเงินชัดเชยรายได้15,000บาทจำนวนเกือบ60,000คนไม่ต้องลองทะเบียนใหม่เนื่องจากสำนักงานประกันสังคมได้คัดแยกรายชื่อออกมาแล้วโดยคัดกรองกาจากกิจการที่ขึ้นที่มาขึ้นทะเบียนรับรองของเงินชัดเชยให้ ลูกจ้างก่อนนี้แต่ก็มีผู้ประกันตนบางส่วนซึ่งเป็นส่วนน้อยที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนทางสำนักงานประกันสังคมก็จะติดต่อขอข้อมูลกลับไปยืนยันว่าขณะน,นี้มีข้อมูลและจำนวนผู้ได้รับสิทธิที่แน่ชัดแล้วไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มนางพิสมัยกลกาวนอกจากนี้ นางพิสมัยยังประเมินว่าเงิน15,000บาทจะโอนเข้าบัญชีผู้ประกันตนได้ไม่เกินกลางเดือนสิงหาคม2 5 6 3สอดคล้องกับที่นายราวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังโคศกกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้สำหรับผู้ประกันตนมาตรา33 คือลูกจ้างที่มีอายุระหว่าง15 6 0ถึง60ปีและทำงานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่1คนขึ้นไปหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นพนักงานเอกชนผู้ประกอบารตนกลุ่มนี้จะได้รับสิทธิ์ประโยชน์ที่สำคัญ7ด้านจากสำนักงานประกันสังคมได้แก่เจ็บป่วยเสียชีวิตว่างงานคลอดบ,บุตรทุกคนลภาพ ชราภาพและสงข้อบุตรโดยสิทธิ์ที่ประโยชน์ด้านกรณีว่างงานถือว่ามีความสำคัญอย่างมากสำหรับประกันสังคมมาตา3า33ในขณนะนี้เพราะทั่วโลกและประเทศไทยกำลังเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำรุนแรงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดสิแรงงานจำนวนมากจึงมีโอกาสตกงานหรือถูกให้หยุดงานชั่วคราว สำหรับผู้ประกันตนมาตราส3ิสทั่วไปที่ส่งเงินสมทบมากกว่า6เดือนสามารถรับเงินทดแทนกรณีว่างงานได้ตามปกติโดยล่าสุดโดยรัฐาาบาลได้เพิ่มดา,า,า,าได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ทดแทนระว่างว่างงานแก่ประกันสังคมมาตราส3ิในกรณีที่ถูกเลิกจ้างลาออกหรือสิ้นสุดระยะเวลาการจ้าง เป็นระยะเวลา2ปีเริ่มตั้งแต่วันที่1มีนาคม2 5 1 3ถึงวันที่28กุมภาพันธ์2 5 6 5เพื่อรองรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น 1. ผู้ประกันตนถูกเลิกจ้างผู้ประกันตนจะได้รับเงินว่างงานในตา70ซของค่าจ้างรายวัน โดยได้รับไม่เกิน200วันภายในระยะเวลา1ปีปฏิทินจากเดิมจะได้รับเงินทดแทนระหว่างว่างงานกรณีถูกเลิกจ้างในตา50%ของค่าจ้างเฉลีย่ยปีละไม่เกิน180วัน 2. ผู้ประกันตนลาออกหรือสิ้นสุดระยะเวลาการจ้างผู้ประกันตนจะได้รับเงินว่างงานในตา 45%ของค่าจ้างรายวันโดยได้รับไม่เกิน90วันภายในระยะเวลาหนึ่งปีปฏิทินจากเดิมจะได้รับเงินทดแทนระหว่างว่างงานกรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญา30%ของค่าจ้างเฉลีย่ยปีรับไม่เกิน90วันสำหรับกรณีที่กันสังคมมาตรา33ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเพราะเหตุ ตามข้อ1ห,หรือเหตุตามข้อ1และ2เกิน1ครั้งภายในระยะเวลาหนึ่งปีปฏิทินให้มีสิทธิประโยชน์ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานทุกครั้งรวมกันไม่เกิน200วันแต่ในกรณีขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเหตุตามข้อสอง เกินหนึ่งครั้งภายในระยะเวลาหนึ่งปีเป็นทินให้มีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์ทดแทนในกรณีที่ว่างงานทุกครั้งรวมกันไม่เกิน90วันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งติ้งติ้ง,งใครมีคำแนะนำร้างผมสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นรับผมสวัสดีครับ